ก็ขอบคุณนะคุณเอบริษัทเซนนะชื่อนะแล้วก็อีกหลายท่านนะรถมันติดจริงครับมันไม่ได้ติดที่อื่นเลยติดตรงหน้าวัดเรานี่แหละครับจากวันนี้ครับวันนี้เห็นคนที่รักพี่โรเบิร์ตมาร่วมส่งพี่โรเบิร์ตกันในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกมันปลื้มใจมันพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกคือเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งอ่ะคนจะรักเขาได้มากมายขนาดนี้จะได้มีคนที่มาเห็นแบบเขาพี่ว่าเขาน่าจะเห็นมองเห็นอยู่บนเขาน่าจะภูมิใจมากๆเขาเป็นคนที่ถ้าเห็นอะไรที่แบบเขาเป็นคนรู้เลยว่าตอนนี้เขาคือเขาจะต้องทำแบบนี้คือก้มกราบขอบคุณท้าขอบคุณท่านแบบนี้คือเป็นในตัวสามีเรายังไงมากค่ะคือเราคือภูมิใจมากคือเขาเป็นคนที่แบบเขาจิตใจดีอะไม่ได้ว่ามายกยอเขาตอนที่เขานั่นแต่ว่าคือเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเขาชอบทำบุญช่วยเหลือเขาไม่เคยมองคนที่แบบคนที่ใช่ประมาณนั้นค่ะคือเขาจะอยู่ในเสมอตัวเขาทุกคนก็จะไหว้หมดไม่ว่าจะอยู่แค่ไหนเขาจะไหว้ทุกคนภูมิใจเขาบ้างไม่เห็นคนรักพ่อขนาดนี้ก็คล้ายน้าแจ๋วค่ะว่าพ่อก็คงรับรู้ได้และพ่อคงดีใจมากวันนี้ได้พูดอะไรกับพี่พ่อพร้อมไหมครับก็พูดค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวร้องไห้ขอบคุณมากมันถึงวันนี้แล้วมันใจหายมากขึ้นมันสุดท้ายแล้วมากค่ะบอลนะคะวันนี้พี่บอลนะคะวันนี้เราเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วพี่บอลเหมือนเตรียมตรงกลางทีมเพื่อนๆศิลปินตลกเหมือนเตรียมงานตั้งใจกันมากมากครับพี่บอลคือถามว่าไม่ได้อยากตั้งใจทำงานนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำอยู่แล้วงานแบบนี้แต่ในเมื่อวันนี้พี่ต้องไปจริงๆโดยที่ไม่หวนกลับมาแล้วสิ่งเดียวครับที่พวกเราจะต้องทำให้รู้สึกว่าให้ใครดูถูกพี่ไม่ได้ให้ใครว่าพวกเราไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงอยู่กับพวกไอ้นี่งานมันต้องให้มันสมเกียรติผมก็เลยรู้สึกว่าเราได้พี่น้องที่ดีเราได้พวกพ้องที่ดีที่ทำให้รู้สึกว่าใครจะไปคิดครับว่าโรเบิร์ตสายควันจะงานใหญ่ขนาดนี้ผมทำให้จนวินาทีสุดท้ายจากวันแรกวันที่ป่วยเราดูแลมันไม่ใช่แค่วันแรกครับจากวันแรกที่เบิร์ตก้าวเข้ามาในชีวิตผมตกปากรักครั้งเข้ามาในชีวิตผมดูแลตั้งแต่วันแรกเพราะเรารักเราไม่คิดว่าเราจะรักเขามากขนาดนี้มากมากมากจริงๆจนแบบวันนี้ผมไม่อยากให้มาถึงเลยดีใจครับดีใจที่พี่น้องทุกคนให้เกียรติมันไม่รู้จะพูดคำไหนครับการที่จะสุดหัวใจเลยนะวันนี้แบบนี่แหละครับผมไม่อยากพูดผมไม่อยากให้ภาพมันเล่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันใหญ่โตมันอลังการมันรู้สึกว่าพี่เบิร์ดพี่คงมองอยู่มองลงมาพี่คงยิ้มและภูมิใจในตัวพวกเรานะพี่นะผมเข้าใจนะพี่ถ้าพี่มีลมหายใจพี่อาจจะหาได้มากกว่านี้แต่มันสุดแล้วจริงๆพวกเราทำให้สุดฝีมือจริงๆครับวันนี้มีอะไรบ้างคะที่จะเตรียมงานไว้สำหรับงานวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างมีเวทีแสดงมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีบนเวทีมีการแสดงครับนะฮะบนเวทีมีการแสดงของพี่น้องเหล่าศิลปินนะครับแล้วก็ได้บุคคลที่พวกเรารักนับถือมาร่วมงานมันรู้สึกมันทรงเกียรติจริงๆครับมันทรงเกียรติมากๆมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันไม่รู้จะพูดคำว่าสมบูรณ์อะไรขนาดนี้อีกแล้วครับการที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ภาคส่วนไหนบ้างครับพี่บอลที่เราเข้ามาช่วยขอบคุณนะขอบคุณเมลอยขอบคุณเมลอยขอบคุณไฟขอบคุณดอกไม้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านส่งเข้ามายื่นมือมาช่วยพวกเราปีพาดสื่อผมมีแต่พูดคำไหนดีนอกจากว่าผมกราบขอบพระคุณจริงๆถ้าผมมีอะไรไปรับใช้ได้ผมยินดีครับเราไม่ได้ไปเอ่ยปากร้องขอ
ในรอยส่งมาหาผมผมอยากจะช่วยไฟหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองโดยแบบเราไม่ต้องไปเองป่ะครับมันรู้สึกดีใจมากครับแรกๆผมบอกเลยว่าถามว่าแรกๆมันเศร้าไหมมันเศร้าอยู่แล้วครับมันเศร้าอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแต่เราจะต้องเดินต่อเพราะอะไรเพราะเรายังมีอีกหลายชีวิตแล้วนี่ล่ะชีวิตที่หัวใจของเขาอ่ะจะต้องเดินต่อเราจะต้องดำเนินต่อเราจะต้องสู้กันต่อถูกไหมเพื่อนใช่ครับนะฮะเพราะผมบอกแล้วว่าเราจะต้องเดินกันต่อตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่สบายเหมือนเขาอ่ะยังไม่ไปสบายเหมือนเขาเราจะต้องสู้กันต่อครับแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีใครมาแทนโรเบิร์ตสายควันได้ผมบอกเลยหลังจากนี้เพื่อนๆจะมีแบบโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่เพื่อนระลึกถึงที่โรเบิร์ตไหมครับคิดไปไหมโปรเจกต์ละฮะหรือยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรจริงๆเลยต้องบอกไม่ได้คิดอะไรเลยครับจะคิดอะไรไปเลยก็อยากถ่ายเลยครับว่าวันนี้มันยังงงอยู่นะแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยภาพแบบนี้ผมไม่อยากมันเกิดไม่อยากมันรู้สึกว่ามันจริงเหรอมันกำลังจะไปแล้วเหรอมันกำลังจะเป็นความทรงจำใช่ไหมวันอังคารที่ไหนอะคะวันอังคาร8ริ้วครับไปถามว่าหลวงพ่อถอดทองทำไมถึงไม่ไปก็ผมอยากให้รู้สึกว่าให้ได้อยู่กับหลวงพ่อโสธรเพื่อเขาได้ไปแบบร่มเย็นกับหลวงพ่อครับไรสดเหรอฮะวันไหนวันอังคารครับวันอังคารครับพี่เถอะว่าเห็นว่ายังมาหายังอะไรอยู่นะคะพี่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาทุกครั้งที่พี่เดินไปไหนพี่ก็จะรู้ว่าเราอยู่ติดกันตัวติดกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนนี้พี่ก็มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นมีก็มีเมื่อคืนโทรศัพท์ตั้งแต่เขาเสียพี่ไม่เคยเปิดของเขาเลยเพราะไม่ใช่ตั้งแต่ที่เขาเริ่มป่วยจะปิดตลอดเพราะว่าเดี๋ยวคนนู้นคนนึงใช่โทรเข้ามาเราจะปิดไว้แต่เมื่อคืนตอนประมาณสักตีหนึ่งค่ะเปิดขึ้นมาแล้วมีเสียงเขาที่เขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ปลุกขึ้นมาเฉยเลยพี่ก็เลยตกใจก็เลยบอกแต่ลุกขึ้นมาดูว่าเอ๊ะทำไมเราปิดโทรศัพท์แล้วนี่ทำไมถึงเวลาเขากินยาคือเมื่อคืนอย่างเมื่อคืนถ้าบางท่านได้มาเห็นตอนที่พี่น้องตลกที่ยืนคุยขอบคุณจะเห็นว่าโคมไฟในศาลาแหว่งอยู่อันเดียวแหว่งซึ่งทุกคืนเรายืนตรงนั้นถามว่าแล้วแหว่งดวงเดียวตรงที่เรายืนพูดกันด้วยเราไม่ได้มโนเราไม่อยากพูดเผื่อคนมันอาจจะไม่เชื่ออาจจะไปเราไม่ได้มโนครับเพราะคืนอื่นเรายืนทุกคืนแล้วแปลงอยู่อันเดียวอันอื่นไม่แปลงจะเป็นพัดลมถ้าเป็นพัดลมอันอื่นต้องแปลงด้วยแต่อันนี้แปลงอยู่บนหัวป่าโน้ตตอนป่าโน้ตพูดหลอดไฟไม่ใช่หลอดไฟใช่แต่โคมไฟต้องแปลงเชื่อว่าพี่มองว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ครับนะฮะเพราะพี่นุ่มบอกว่าเขานั่งกอดทุกคนและกราบทุกข่าวกราบทุกคนพี่นุ่มได้บอกไหมคะเขาทราบไหมว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายของเขาไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากให้เกิดดราม่าบางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อนะครับแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราเชื่อสิ่งที่พวกเรารู้สึกได้ว่าพี่นวลสามารถคุยได้สามารถเจรจาได้ครับเกิดไหมครับฮะเกิดพี่เกิดไปยังห่วงพี่บอลจะรออะไรเจออะไรโอ้ยผมไม่หวังจริงผมพูดประตูแน่เลยพี่ตั๊กล่ะคะอยากบอกอะไรพี่เบิร์ดท่านนี้ไหมคะก็มันมีแต่ความที่ดีใจมากนะฮะประทับใจจริงๆแฟนคลับพี่โรเบิร์ตต้องมากันเยอะแยะมากมายแล้วก็พี่สื่อมวลชนนะฮะผู้สมัครเลยก็มากันทำข่าวกันดีใจแทนพี่โรเบิร์ตจริงๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะฮะเมื่อวันที่คุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทำดีต่อกันนะครับสิ่งเนี้ยมันคิดว่าทำให้เราได้จัดความรู้สึกครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณครับผมท่านสุดท้ายพี่แจ๋วครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่มาร่วมส่งจริงๆแล้วพี่ไม่รู้จะ
วันที่เขาหมดลมหายใจค่ะขอบคุณมากมากครับผมตรงนี้ครับคนตรงนี้นะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับตรงนี้ครับมีสองสามครับมีทั้งหมดสองสามครับตรงนี้ด้วยนะคะไว้ที่หน้าของผู้ลงจอด